การเล่นศึกชิงแชมป์แบบใหม่เนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันมีของรางวัลที่ถ้าเกิดว่าคุณทำได้ถึง150แต้มเนี่ยนะครับสำหรับคนที่ทำเงาเนี่ยนะครับรางวัลมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับแล้วก็เอามาอัพในอาวุธเงาเนี่ยนะครับได้ดีมากเลยนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็เลยมีนะครับ6เทคนิคการเล่นศึกชิงชัยนะครับที่ทำให้คุณเนี่ยนะครับมีโอกาสจะชนะนะครับหรือว่าอย่างใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับยังไงติด1ใน6แน่นอนครับถ้าเกิดว่าทำตาม6เทคนิคนี้เนาะก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปเลยนะครับยังไงผมฝากสปอนเซอร์ไว้ด้วยนะครับผม PowerPay นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเติมเกมเนี่ยทักหา PowerPay ได้เลยนะครับผมเปิดตั้งแต่10โมงเช้านะครับถึง 2:30 ของทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับมาเริ่มกันที่เทคนิคแรกนะครับอย่างแรกเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณสังเกตกันนะครับในศึกชิงชัยที่เป็นรูปแบบเก่าเนี่ยนะครับอาชีพพระนะครับจะเป็นอาชีพที่มีโอกาสที่จะชนะศึกชิงชัยได้มากที่สุดนะครับไม่ใช่เพราะว่าเขามีฮิลนะครับหรือว่ามีการตายอย่างซีเคนเบสซิ่งนะครับแต่เพราะว่าอาชีพพระเนี่ยนะครับจะมีอัตราค่าเด้งเลือดที่สูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดสัตว์เลี้ยงนะครับจากสลามนะหรือว่าจากโล่นะครับหรือว่าในหัวเนี่ยที่เป็นไนท์แมร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพที่เราจะเลือกเล่นนะครับในการเล่นศึกชิงชัยแบบใหม่เนี่ยที่สามารถเลือกอาชีพขึ้นมาได้เลยนะครับเราจะเลือกอาชีพที่มีโล่นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับพาราดินโล่นะครับพ่อค้าหุ่นยนต์โล่นะครับพ่อค้ารถเข็นโล่นะครับอาร์ตบิชอปนะครับที่เป็นสายคีนะครับหรือว่าถ้าอย่างแย่ที่สุดเนี่ยนะครับก็แนะนำว่าเป็นอาร์ตบิชอปสายแมกนัสนะครับแค่ผ่านข้อแรกไปได้เนี่ยนะครับก็สามารถทำให้คุณเนี่ยนะครับไปอยู่ในอันดับต้นๆของการเล่นศึกชิงชัยในแมตช์นั้นๆได้แล้วนะครับ2การเก็บเลเวลก่อนในช่วงแรกนะครับระหว่างที่เรากำลังมองหาอาชีพต่างๆนะครับที่ถือโล่เนี่ยนะครับเราก็ตีโพลิ่งไปก่อนนะครับในช่วงแรกนะครับเป็นโนวิทเนี่ยนะครับช่วงแรกเนี่ยโนวิทเนี่ยจะเก่งมากเลยนะครับบอกไว้เลยว่าให้คุณเป็นโนวิทค้างไว้ก่อนนะครับจนกว่าจะได้อาชีพเหล่านั้นนะครับที่ผมบอกไปนะครับยังต่ำๆเนี่ยครับยังไงก็ต้องถือโล่นะครับแล้วก็เก็บเลเวลไปก่อนนะครับให้ได้สักเลเวล2นะครับพอพ้นช่วงแรกไปแล้วนะครับเราก็ไปสู่ข้อต่อไปได้เลยนะครับคือข้อที่3นะครับหาเกาะมาใส่นะครับจากการตีนะครับมาสเตอริงนะครับหรือว่าออกลอดนะครับเลเวลของเกาะเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ที่เลเวล1 2 3นะครับซึ่งผมเนี่ยเคยเก็บเกาะเลเวล3มาได้นะครับในการเล่นพ่อค้าเนาะแล้วเลือดเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ4ล้านเลยนะครับอัตราการเด้งเลือดเนี่ยนะครับจะสูงมากๆเลยนะครับเวลาที่เรามีเกาะนะครับเพราะว่าเกาะเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มเลือดให้เรานะครับพอเรามีเลือดเยอะแล้วนะครับการเด้งเลือดของเราเนี่ยมันก็เยอะตามถูกไหมแล้วก็ทำให้เราเนี่ยนะครับสามารถตีสู้นะครับหรือว่าจังหวะที่เราหนีเนี่ยนะครับยังไงนะครับเลือดที่เยอะกับการเด้งเลือดที่เยอะเนี่ยนะครับมันทำให้เรารอดไปถึงตอนสุดท้ายได้อยู่แล้วนะครับข้อที่4นะครับให้หลีกเลี่ยงการปะทะในช่วงแรกก่อนนะครับซึ่งก็คือนะครับเวลาที่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีเกาะเนี่ยนะครับพยายามนะครับหลบหรือว่าอย่าไปอยู่ในฝูงชนนะครับอย่าวิ่งไปอยู่ในฝูงชนนะครับมองหามัตเตอร์ลิงให้ได้นะครับหรือว่ามองหาเกาะจากคนที่เขาตายไปแล้วนะครับอันนี้เนี่ยเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับที่ดีเหมือนกันเลยนะครับซึ่งก็คือหาเกาะจากคนที่ตายมาแล้วนะครับหลีกเลี่ยงการปะทะในช่วงแรกนะครับมีเกาะมีเลือดให้ได้ก่อนแล้วค่อยเข้าไปสู้เนาะแล้วพอหลังจากที่เรามีเกาะนะครับมีโล่เด้งเลือดแล้วนะครับก็ไปสู่ข้อต่อไปได้เลยนะครับก็คือการไล่ฆ่าอาชีพที่มีเด้งเลือดนะครับอย่างเช่นสไนนะครับผมแอดนะครับหรือว่าชูล่านะครับที่จำเป็นจะต้องใช้การดูดเลือดนะครับในการเด้งเลือดสู้ขึ้นมานะครับซึ่งอาชีพพวกนี้เนี่ยบอกเลยนะครับว่าเราไล่ตีเข้าไปเนี่ยนะครับเขาไม่มีทางสู้เราได้แน่นอนนะครับเราเด้งเลือดต่อ5วิเนี่ยนะครับอย่างต่ำเนี่ยก็คือ1ล้านแล้วนะครับแล้วก็ข้อที่6นะครับผมพยายามอย่าเอาเทคนิคนี้ไปบอกใครนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมพูดจริงนะเพราะว่าในการเล่นศึกชิงชัยเนี่ยนะครับเวลาที่เราจะเล่นเนี่ยนะครับมันจะมีอาชีพที่จำกัดนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถเก็บอาชีพพ่อค้านะครับหรือว่าพระทุบได้นะครับแล้วคุณลองไปสังเกตดูนะครับในอาชีพต่างๆที่เหลืออยู่ในแมตช์สุดท้ายของเกมเนี่ยนะครับในช่วงไม่กี่นาทีสุดท้ายของเกมที่จะตัดสินเนี่ยนะครับมักจะเป็นพระทุบนะครับพ่อค้าหุ่นนะครับพ่อค้ารถเข็นนะครับแล้วก็อาจจะมีพาราดินบ้างปะปายนะครับและนี่นะครับก็คือ6ข้อแนะนำของผมนะครับที่คุณควรจะทำนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะชนะในศึกชิงชัยแมตช์นั้นๆนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าชอบนะครับกด Subscribe นะครับผมแล้วก็สั่นกระดิ่งไปด้วยนะครับเราไว้เจอกันในสตรีมหน้านะครับหรือว่าคลิปต่อๆไปนะสวัสดีครับ